สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery กลับมาในบ้านเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ประกาศเตือนเรื่องพายุจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวดูกันก่อนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ต่ำเจอสถานการณ์น้ำท่วมมาประมาณ2เดือนแล้วก็มีนะคะอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะล่าสุดต้องจับตากันต่อนะคะเพราะว่าฝนที่จะเข้ามาเติมช่วงที่พายุโนรูจะมีอิทธิพลกับประเทศไทยช่วงเวลานี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาต้องเตรียมพร่องน้ำเอาไว้เตรียมรับน้ำจากพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่จะตามมานะคะคุณผู้ชมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไล่มาเลยนะคะตั้งแต่จังหวัดชัยนาทต่อเนื่องมาจนถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการระดับน้ำมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่ 30-50 เซนติเมตรค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องประกาศย้ำเตือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาอัตราการระบายน้ำยังคงเดิมอยู่ที่ 1,989 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอยู่ในอัตราเท่านี้8วันติดต่อกันแล้วเป็นการรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเพื่อสร้างพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนรองรับมวลน้ำเหนือที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงที่พายุโนรูมีอิทธิพลกับประเทศไทยซึ่งจากการระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนคงตัวต่ำกว่าตลิ่งอยู่1เมตร89เซนติเมตรค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มของสถานการณ์น้ำในปัจจุบันทางราชการยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่านับตั้งแต่ช่วงวันนี้ต่อเนื่องจนถึง29กันยายนจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศจากร่องมรสุมและอิทธิพลของพายุโนรูนั่นหมายความว่าจะมีผลต่อการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะแล้วล่าสุดค่ะประกาศแจ้งเตือนมาแล้วนะคะนับตั้งแต่วันนี้25กันยายนจนถึง27กันยายนทางเขื่อนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่ประมาณ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นไปอีกประมาณ 30 ถึง 50 เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นจะมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มเติมอีกนะคะจะมีผลกระทบกับพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมนับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทต่อเนื่องลงมาเลยค่ะจนถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการด้วยก็ต้องฝากย้ำเตือนนะคะว่าพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามประกาศและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยในขณะเดียวกันค่ะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูนะคะสำหรับประชาชนที่เขามีบ้านอยู่อาศัยริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาคือชาวบ้านบอกเลยค่ะไม่ไว้ใจในสถานการณ์น้ำนะคะก็พากันเตรียมเรือกรอกกระสอบทรายแล้วก็ยกของเอาไว้บนที่สูงเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะบางส่วนเริ่มไปปักป้ายกั้นเชือกจับจองพื้นที่บนถนนแล้วนะคะคือต้องย้ายมาอยู่บนถนนชั่วคราวก่อนใช้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะสร้างเพิงขึ้นมานะคะกรณีที่มีน้ำล้นตลิ่งหนักๆจะได้รับมือได้ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเครื่องจักรมาก่อคันดินกั้นน้ำเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันค่ะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูอีกจุดนึงนะคะสภาพพื้นที่ของชุมชนหมู่ที่1ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภาพน้ำท่วมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมชาวบ้านตรงนี้อยู่แบบนี้มา2เดือนแล้วนะคะระดับน้ำท่วมอยู่ประมาณ20เซนติเมตรจนถึง1เมตรจุดที่ลุ่มต่ำจะเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะต้องใช้เรืออย่างเดียวเท่านั้นและตั้งแต่ถูกน้ำท่วมชาวบ้านเล่าให้ฟังค่ะความช่วยเหลือก็เข้ามาเรื่อยๆล่าสุดชาวบ้านได้รับเรือบ้านละ1ลำเพื่อใช้สัญจรจากงบประมาณของหมู่บ้านนะคะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำจะขึ้นลงอยู่ตลอดค่ะตอนนี้ยังพอจะอาศัยได้บ้างสำหรับบ้านที่มี2ชั้นก็อาศัยอยู่ชั้นบนนะคะแต่ยังคงต้องลุ้นกันอยู่ว่าในแต่ละวันระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่าและจากการที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำท่วมมานานค่ะความเครียดเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุจะเดินทางไปไหนมาไหนยากลำบากลูกหลานต้องดูแลกันใกล้ชิดค่ะบางวันก็ต้อง
พาออกไปนะคะด้วยการพายเรือพาไปทําบุญตักบาตรที่วัดบ้างได้พบปะคนอื่นบ้างเป็นการบรรเทาความเครียดนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปนะคะไปสำรวจชาวบ้านว่าอยู่ในสภาพอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือด้วยนะคะคุณชัยวุฒบอกว่าจากการมีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้เร่งระบายน้ำลงสู่ทุ่งรับน้ำให้เร็วที่สุดค่ะคาดว่าสิ้นเดือนนี้จะเริ่มต้นดำเนินการได้ขณะเดียวกันเรื่องของความช่วยเหลือจะนำเอาข้อเสนอนั้นไปนำเสนอกับรัฐบาลนะคะดูแลเยียวยาช่วยเหลือประชาชนต่อไปไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในเรื่องของบ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรด้วยค่ะนี่คือพื้นที่การเกษตรนะที่เขาจะเป็นห่วงเพราะว่าบางคนปลูกผักปลูกผลไม้อะไรเงี้ยก็เสียหายไม่มีรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ได้คุยกับทางรัฐบาลอยู่ว่าน่าจะมีการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมหนักๆที่ขาดรายได้เขาไม่มีรายได้จากเพราะพื้นที่ที่เขาอาจจะทำการเกษตรทำนู่นทำนี่ทำงานตามประจำเขามันทำไม่ได้เขาอาจจะต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือกับเรื่องบ้านบางที่ที่อาจจะมีความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยเยียวยาให้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะตอนนี้น้ำมันเต็มคลองเต็มแม่น้ำหมดแล้วถ้าฝนลงมาอีกหนักก็น่าจะมีปัญหากับชาวบ้านแน่นอนนะครับอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามอยู่ก็ลำบากครับก็ไปไหนไม่ได้นะต้องอยู่ในบ้านเพราะเดินทางไม่สะดวกแล้วก็อันตรายจากเรื่องสัตว์มีพิษจากงูจากพวกอะไรที่มันหนีน้ำขึ้นมาในบ้านอีกนะเขาก็ต้องระมัดระวังกันนะครับจากความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะกลับมาดูค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรูในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้เร่งพร่องน้ำตามคลองต่างๆให้มีระดับต่ำที่สุดนะคะรวมถึงจัดเตรียมกระสอบทรายเพิ่มเติมอีกประมาณ 200,000 ใบกระจายให้กับชุมชนที่ถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางค่ะท่านสั่งการด้วยนะคะว่าท่านผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตให้เข้าไปดูแลทันทีเวลามีฝนตกหนักน้ำท่วมจุดไหนที่เป็นพื้นที่ริมตลิ่งและเป็นจุดฟันหลอให้เสริมกระสอบทรายทำแนวป้องกันเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่การเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังเบื้องต้นนำถุงยังชีพไปมอบให้แล้วจำนวน 1,000 ถุงขณะที่การเยียวยาเป็นตัวเงินค่ะต้องจัดทำรายละเอียดความเสียหายส่งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะขณะนี้ทางแต่ละเขตรวมถึงที่ลาดกระบังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลให้รอบคอบเพราะว่าต้องมีตัวเลขมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะท่านยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกปัญหาและพร้อมรับทั้งคำติชมนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ